มาดูประเด็นสาธารณสุขกันบ้างนะครับทางอย.อนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-11 ขวบแล้วโดยจะฉีดแค่1ใน3ของโดสปกติครับอย.ได้อนุมัติการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตีของบริษัทไฟเซอร์จำกัดนะครับสำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีเพื่อป้องกันโควิดก่อนหน้านี้บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิในคนที่อายุ12ปีขึ้นไปโดยการใช้วัคซีนในเด็กเล็กนะครับจะลดลงเหลือ1ใน3ของโดสปกติที่ใช้กับคนที่อายุ12ปีขึ้นไปหรือว่าประมาณ10ไมโครกรัมนะครับโดยจะฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ2เข็มห่างกัน21วันทางนี้วัคซีนโคเมอร์เนตีหรือว่าที่เราเรียกกันว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยนะครับเป็นวัคซีนโควิดตัวแรกที่อย.อนุมัติให้ใช้ในกลุ่มเด็กอายุดังกล่าวส่วนภาพรวมผู้ติดเชื้อวันนี้ติดเชื้อรายใหม่ 2,525 รายหายป่วยเพิ่ม 4,190 รายเสียชีวิต31รายเสียชีวิตสะสมตอนนี้ทะลุ 21,400 รายแล้ววันนี้เรายังพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนในประเทศรายแรกของไทยนะครับเป็นหญิงอายุ49ปีติดเชื้อจากสามีนักบินทำให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมชงสบค.ยกเลิกระบบ Test and Go ครับ